ไม่ลงมาเต็มไปมาในทุกฝันยิ้มให้กันในวันปีใหม่ทุกเรื่องใครจะมาไปให้กันสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมองไทยมองเทศกับกระผมวิบูลย์แช่มชื่นรายการนี้มีทุกคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์ทาง MV Bangkok Today รายการนี้เป็นรายการที่เราหยิบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโลกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาพูดคุยกันโดยวิทยากรคนสำคัญที่ผมเชิญมาประจำสัปดาห์วันนี้อาจจะเยอะหน่อยครับมีทั้งท่านอดีตสว.เรืองไกรมีทั้งท่านทนายสมพรมูสิกะแล้วก็ได้เชิญแขกรับเชิญพิเศษคือดร.สิงห์ทองบัวชุมมาร่วมรายการด้วยสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับขอเรียนท่านผู้ชมว่าวันนี้หัวข้อในการสนทนาของเราจะเป็นเรื่องที่ทั้งใกล้ตัวและไกลตัวผมได้พยายามติดตามข่าวที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยและของต่างประเทศได้ไปพบว่ามีประเทศหนึ่งอยู่ไกลบ้านเราหน่อยครับในแถบกาลทวีปคือแอฟริกามีประเทศที่อยู่ในแอฟริกาฝั่งตะวันออกชื่อประเทศเคนยาที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็คือปี2008นี่ปรากฏว่ามีการแพ้ชนะกันแล้วก็เกิดการต่อต้านมีการฆ่ากันตายไปประมาณ 1,200 คนคนต้องหนีจากบ้านพักหนีจากอำนาจการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันประมาณสัก 4-5 แสนคนวันนี้มีประธานาธิบดีแต่ว่าคดีที่เกิดขึ้นคราวนั้นถูกขึ้นศาลโลกครับวันนี้ศาลโลกได้รับคดีของเคนยาเข้าเป็นคดีพิจารณาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องเคนยาหน่อยนึงแล้วจะมาเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันจะคล้ายกันหรือไม่วันนี้จึงตั้งหัวข้อว่าคดีเคนยากับคดีไทยในศาลอาญาโลกหรือ ICC อันนี้จะเป็นหัวข้อสำหรับวันนี้ส่วนเรื่องที่สัญญากับท่านผู้ชมไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกาภิวัตน์เรื่องวิกิลีกส์เรื่อง Man of the Year ของหนังสือพิมพ์ไทม์ก็คือมาร์คซักเคอร์เบิร์กอะไรต่างๆนี่ขอยกยอดไปคุยในวันต่อไปกันแล้วกันก็เลยจะเรียนท่านว่านี่คือหัวข้อสำคัญที่อยากให้ท่านติดตามพูดคุยกันในวันนี้รายการนี้เป็นรายการที่เรามักจะรายงานข่าวให้กับพี่น้องได้ทราบในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญเช่นเดียวกันก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องประชาชนคนไทยในช่วงปีใหม่และก่อนปีใหม่นะครับว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ตัดสินใจแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าไม่พิจารณาการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็รอดูว่าจะมีการพิจารณากันเมื่อไรถ้ามีการยกเลิกจริงก็ยังมีการบอกว่าน่าจะเล็งใช้กฎหมายความมั่นคงหรือกฎหมายอื่นที่เป็นกฎหมายพิเศษมาเพื่อใช้เป็นกฎหมายพิเศษในประเทศไทยต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นต่อไปอีกก็ท่านที่หวังจะมีการเลือกตั้งในเร็ววันนี้ก็อย่าเพิ่งหวังนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ก็กำลังเป็นอย่างนี้อยู่เรื่องที่สองที่พี่น้องประชาชนถามมามากก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณธิดาถาวรเศษรักษาการประธานนปช.กับคุณวีระมุสิกพงศ์ได้ไปพบปะพูดจากับนายกอภิสิทธิ์คนตั้งคำถามกันทั่วบ้านทั่วเมืองไปคุยกันเรื่องอะไรว่าอย่างไรคนออกจะไม่เชื่อจึงอยากให้ผมรายงานมาผมก็รายงานไม่ได้ว่าท่านไปคุยเรื่องอะไรอย่างไรเอาว่ามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องการขึ้นเงินเดือนผมทราบว่าเดี๋ยวข่าวการขึ้นเงินเดือนท่านเรืองไกรพอมีข่าวอยู่ใช่มั้ยครับเป็นข่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องการนำเสนอของพรรคภูมิใจไทยโดยกระทรวงมหาดไทยต้องการขึ้นเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมพูดถึงนี้ก็คือทั้งเทศบาลอบต.อบจ.ว่าขณะนี้ผู้บริหารก็ดีสมาชิกก็ดีเข้าใจว่ามีเงินเดือนกันคนละประมาณไม่ถึงหมื่นนะแล้วก็ได้มีการนำเสนอกฎหมายเพื่อจะขึ้นเงินเดือนเท่าตัวให้โดยพรรคการเมืองหนึ่งโดยกระทรวงหนึ่งปรากฏว่านายกรัฐมนตรีเขาไม่เห็นชอบให้กลับไปทบทวนมาใหม่อันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนั้นก็ได้ทราบว่ามีกลุ่ม
เลขาธิการของอบต.ทั่วประเทศกำลังจะเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลเข้าใจว่าคงจะมีเรื่องคุยกับนายกอีกกระมังเรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องกฎหมายนะครับเรื่องการขึ้นเงินเดือนเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวท่านเรืองไกรอาจจะคอมเมนต์เรื่องนี้ได้ผมขอไปเรื่องต่างประเทศนิดหนึ่งต่างประเทศที่ผมมีข่าวใหญ่เยอะครับนี่ช่วงก่อนปีใหม่มาต่อปีใหม่เนี่ยผมก็เลยเรียนท่านว่าเรื่องที่น่าสนใจเอาเพื่อนบ้านก่อนใกล้ๆบ้านเราเนี่ยผมเคยไปที่เมืองเสียมราชมาปรากฏว่าขณะนี้กำลังเตรียมพื้นที่ตรงนั้นสร้างสนามบินแล้วก็สร้างเมืองใหม่เพื่อเตรียมเป็นแหล่งท่องเที่ยวของกัมพูชาใกล้ๆกับปราสาทนครธมนครวัดกำลังจะจัดสร้างสนามบินวันนี้ตกลงกันแล้วครับโดยรัฐบาลเกาหลีแล้วก็รัฐบาลกัมพูชาได้ตกลงกันแล้วได้มีการอนุมัติโครงการให้บริษัทของเกาหลีใต้มาสร้างสนามบินมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาทเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกไปที่นครวัดนครธมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการเชื่อมโยงกับปราสาทพระวิหารหรือไม่อันนี้จากการแถลงข่าวของโฆษกของรัฐบาลกัมพูชานะครับคือคุณเจียวุฒีที่แถลงว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ตกลงนามสัญญากับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อ List A&A จำกัดของเกาหลีใต้เพื่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ที่เมืองเสียมเรียบมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ก็คูณ30เข้าไปก็คง 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่นั่นประเทศไทยดูตรงนี้แล้วก็ต้องเตรียมใจนะครับว่าอาจจะถ้าไม่ร่วมมือกันระหว่างไทยกัมพูชาก็อาจจะมีประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องรายได้ของประเทศก็ได้ผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าเดี๋ยวต้องติดตามวันพรุ่งนี้หรือวันต่อไปจากการที่นิตยสารไทยได้ยกย่องให้มาร์คซักเคอร์เบิร์กเจ้าของ facebook.com ได้เป็นบุคคลแห่งปีเนี่ยเป็นคนหนุ่มครับวัยผมไม่แน่ใจว่าประมาณ28ไม่ถึง30ด้วยซ้ำไปเข้าไปดูในเนื้อในของ Facebook แล้วก็ปรากฏว่าที่นั่นสำนักงานใหญ่เขาเนี่ยเป็นที่โล่งๆล้วนแต่มีหนุ่มๆสาวๆประมาณอายุเฉลี่ยผมว่าไม่เกิน30ทำงานกันแต่ขณะนี้คนเข้าไปเป็นสมาชิกของ Facebook ไปพูดคุยกันในนั้นรวมทั้งท่านด้วยพวกเราด้วยประมาณ600ล้านคนเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะชวนท่านวิทยากรทั้ง4ท่านรวมทั้งผมด้วยได้พูดคุยกันอีกในวันพรุ่งนี้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับอันนี้จะเกี่ยวข้องไปถึงเรื่องที่เราคุ้นเคยกันชื่อนี่มา2สัปดาห์แล้วก็คือว่าจูเลียนแอสซังเป็นผู้ก่อตั้งวิกิลีกซึ่งขณะนี้ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร้ายละเมิดทางเพศที่สวีเดนก็ใช้กรณีนี้มาจัดการจูเลียนแอสซังหรือแอสเซนส์ไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าอย่างไรสุดท้ายก็รัฐบาลสหรัฐก็ไปบีบโดยสมาชิกรัฐสภาชื่อโจลิเบอร์แมนความจริงผมรู้จักโจลิเบอร์แมนผมเคยไปสมัครทำงานที่สมาชิกรัฐสภาคนนี้เขามาจากมิชิแกนโจลิเบอร์แมนนี่โกรธมากเพราะว่าบอกว่าจูเลียนแอสซังนี่ไปล้วงตับงูเห่าล้วงตับอินทรีย์แล้วก็ประจานไปทั่วโลกหลายเรื่องจนบอกว่าให้จัดการเข้าให้เด็ดขาดผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปให้อเมริกาหรือไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามเรื่องนี้กันแล้วกันเพราะเราจะพูดเรื่องการเรื่องสื่อใหม่ก็คือเรื่องของมาร์คซักเคอร์เบิร์กของ Facebook กับ WikiLeaks เนี่ยซึ่งมันจะมากระทบงานของรัฐบาลพอสมควรเรื่องที่ผมอาจจะไม่รายงานในรายละเอียดวันนี้ก็คือว่าขณะนี้เกาหลีใต้กับสหรัฐนี่ก็กำลังเตรียมการที่จะสู้กับเกาหลีเหนืออีกทีหนึ่งโดยการประกาศซ้อมรบโดยใช้กระสุนจริงบนเกาะยองเปียงนะครับ อเมริกาเองก็พยายามทำเรื่องนี้อยู่โดยการชวน6ฝ่ายมาร่วมกัน6ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งสหรัฐเกาหลีใต้เกาหลีเหนือญี่ปุ่นจีนเป็นต้นนะครับที่จะต้องมาพูดคุยกันเรื่องปัญหาเกาหลีเหนือซึ่งขณะนี้เกาหลีเหนือถ้าจะว่าไปผมเรียนเลยไปถึงว่ากำลังให้ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีกับพม่าพม่าตอนนี้กำลังสร้างแหล่งปรมาณูใต้ดินใกล้ๆกับเมืองหลวงใหม่ก็เรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามเดี๋ยวผมจะนำเรื่องนี้มาพูดจาอีกทีหนึ่งในวันโอกาสต่อไปกลับมาที่เรื่องคดีเคนยากับเรื่องคดี
ไทยในศาลอาญาระหว่างประเทศผมจะขออนุญาตในช่วงแรกนี่ขออนุญาตเล่าเรื่องเคนยาให้จบก่อนนะฮะเพื่อจะได้ฟังจากท่านอีกทีนึงเคนยานี่เอาว่าง่ายๆก็คือเมื่อปี2008ปลายปี2007นี่เดือนธันวามีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพื่อให้มีการเลือกตั้งเดือนมกราคม2008เลือกนี่คือเลือกประธานาธิบดีมีคู่สมัครชิงกันอยู่2คนคนที่1เนี่ยเดี๋ยวผมมีภาพถ่ายคนที่1คือคนนี้คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันชื่อ MY Kibaki เรียกง่ายๆว่า Kibaki ก็แล้วกัน Kibaki นี่เป็นคนที่มาจากเผ่าพันธุ์ใหญ่มันมีกลุ่มที่เป็นเผ่าพันธุ์ใหญ่แล้วก็สู้กับ อีกคนหนึ่งซึ่งผมไม่มีภาพในนี้ถ้ามีก็ขึ้นจอด้วยก็ได้ก็คือโอดิงก้าโอดิงก้านี่เป็นคนที่เป็นตัวแทนของเผ่าพันธุ์เล็กๆหลายกลุ่มสนับสนุนอยู่สองคนนี้สู้กันเพื่อจะเป็นประธานาธิบดีของเคนยาปรากฏว่าคิบากิเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งชื่อว่าเคนยัตตาเคนยัตตานี่มีตัวเคนยัตตาผู้พ่อกับเคนยัตตาผู้ลูกผู้พ่อนี่คือคนประกาศอิสรภาพให้เคนยาแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วผู้ลูกเนี่ยก็เป็นหัวหน้ากลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มมาเฟียเลยใหญ่ก็มาสนับสนุนคิบากิสุดท้ายคิบากิชนะนี่โอดิงก้าก็บอกว่าอ้าวคุณชนะแบบปล้นอำนาจไปอย่างนี้ก็ไม่ถูกคนแต่ละเผ่าพันธุ์นี่อย่างน้อยสองกลุ่มใหญ่จึงต่อสู้กันคนออกมาเดินขบวนเพื่อต่อต้านชัยชนะของคิบากิเนี่ยเป็นอันมากเพราะว่าคนเขาไม่ได้กาคะแนนให้ปรากฏว่าเขาชนะโดยคนไม่กาคะแนนให้สุดท้ายปรากฏว่ามีการสั่งให้อธิบดีกรมตำรวจให้ตำรวจทั่วประเทศใช้กระสุนจริงสุดท้ายตายไป 1,200 อย่างน้อยนะแล้วก็มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในหมู่บ้านต่างๆของคือสองกลุ่มเนี่ยกลุ่มใหญ่ก็ไปฆ่ากลุ่มเล็กกลุ่มเล็กก็สู้กลุ่มใหญ่สุดท้ายก็คนอยู่บ้านไม่ได้ไม่ต่ำกว่า 500,000 คนต้องอพยพหนีออกจากหมู่บ้านสุดท้ายคดีขึ้นศาลโลกขณะที่คิบากินี่ก็เจรจาปรองดองโดยการเอาโอดิงก้าเนี่ยคนที่แพ้เลือกตั้งมาเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้เขาก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนของทั้งสองฝ่ายก็มาเป็นคณะรัฐบาลมาเป็นคณะรัฐบาลที่จะบริหารประเทศตอนนี้ก็ร่วมกันบริหารประเทศอยู่แต่การความยุติธรรมนี่มันก็ยังต้องอยู่สุดท้ายก็มีการร้องมาที่ศาล ICC หรือศาลอาญาระหว่างประเทศที่เกิดจากอนุสัญญากรุงโรมนะฮะสนธิสัญญากรุงโรมโรมสเตติวส์แล้วกันสุดท้ายวันนี้เรื่องที่เป็นเรื่องก็คือว่าศาลอาญาระหว่างประเทศโดยมิสเตอร์หลุยเดี๋ยวผมขออ่านชื่อเต็มๆอัยการชื่อว่าหลุยมอริโนโอเคมโปครับได้รับเรื่องไว้นานแล้วแล้วก็มีการสืบข้อเท็จจริงว่ามีข้อเท็จจริงที่ควรจะนำมาพิจารณามากเพียงใดผมเรียนนะครับทั้งสื่อเมืองไทยวันนี้ยังไม่มีใครนำไปตีพิมพ์เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยในสื่อใดๆทั้งสิ้นแต่เรื่องจริงก็คือว่าวันนี้อัยการของ ICC ก็คือหลุยโมเรโนโอเคมโปนี่เตรียมที่จะประกาศผู้ร้ายหรือผู้ที่ก่ออาชญากรรมสงครามมันคล้ายๆเรื่องของไทยในรายงานของอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเหมือนกันเลยเดี๋ยวรายชื่อไทยนี่ผมดูอีกทีนึงก็คือขณะนี้คนที่กำลังเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่มีการประกาศในรายงานเบื้องต้นก็คือ1นายอูฮูรุเคนยัตตาซึ่งขณะนี้เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีครั้งคนนี้เป็นมือขวาของประธานาธิบดีปัจจุบันก็คือมิสเตอร์คิบากินะครับคนที่สองก็คือว่าชื่อวิลเลียมรูโตเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาคนนี้ขณะนี้ถูกพักงานอยู่เนื่องจากว่ามีการถูกกล่าวหาว่าเขาทุจริตคนนี้เป็นคนสนิทของโอดิงก้าที่เขาบอกว่าเป็นผู้ไปจัดการให้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฝ่ายของคิบากิคนที่3ชื่อเฮนรี่โคสกี้ KOSGEY เป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับคนนี้ก็เป็นผู้ที่อยู่ข้างเคนยัตตาก็คือมันจะมีเขาเรียกว่ากลุ่มมาเฟียด้วยกันคนที่4ที่กำลังถูกกล่าวหาชัดเจนก็คืออธิบดีกรมตำรวจชื่อพลตำรวจตรีนะครับ Police Major General Ali Hussein อันนี้แปลว่า
คนที่สั่งการให้ตำรวจเป็นคนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทั้งหลายคนที่5คือคนสั่งตำรวจชื่อว่าฟรานซิสมูทาวระมูทาวระ MUTHAURA คนนี้เป็นเลขาคณะรัฐมนตรีปัจจุบันเขาบอกว่าคนนี้คือคนจัดการเป็นคนสั่งตำรวจให้ไปบอกว่าจัดการใครไม่จัดการใครคนที่ไม่เอ่ยชื่อชัดเจนก็คือคิบากิกับโอดิงกานี่เองอันนี้ยังไม่เอ่ยชื่อชัดเจนเพราะอาจจะโยงไม่ถึงหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าอยู่ในขั้นตอนที่ยังไม่ถูกประกาศชื่อแต่คนที่ถูกประกาศชื่อแล้วคนที่6เนี่ยก็คือโจชัวอารับซังคนนี้ไม่ใช่นักการเมืองแต่เป็นสื่อมีวิทยุประกาศคุยกับคนทั่วประเทศเคนยาว่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แปลว่าทำอะไรต่างๆสั่งผ่านสื่อผ่านวิทยุวิทยุ FM ชื่อ KASS CAS นะ CAS FM สุดท้ายหลังจากการเลือกตั้งก็ปรากฏว่ามีการต่อสู้กันวันนี้สงบแต่สงบภายใต้การแบ่งปันอำนาจกันของกลุ่มเผด็จการ2กลุ่มวันนี้ศาลอาญาระหว่างประเทศโลกหรือ ICC รับเรื่องแล้วแล้วก็คิดว่าจะเป็นการประกาศชื่อในไม่กี่วันนี้หลังจากประกาศชื่อแล้วก็แปลว่าจะมีการสืบสวนสอบสวนฝ่ายรัฐบาลเคนยาวันนี้เขาเตรียมการอะไรครับก็คือบอกตายแล้วก็เลยบอกว่าเราควรจะเตรียมการเพื่อที่จะถอนตัวออกจากศาลอาญาระหว่างประเทศเสียก็คือจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกICC อันนั้นคือสิ่งที่อยู่ในเนื้อข่าวผมก็เรียนว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรน่าติดตามแค่นั้นเองเรื่องของเคนยาแต่ว่าวันนี้ก็คือว่าเอาละศาลอาญาระหว่างประเทศรับเรื่องเคนยาแล้วกลับมาที่ประเทศไทยประเทศไทยนี่ถูกฟ้องหรือยังมีการทำรายงานเบื้องต้นส่งมาแล้วโดยนะกลุ่มนปช.ส่วนหนึ่งทนายนปช.ด้วยคือสำนักทนายความอัมสเตอร์ดัมแอนด์เพรอฟได้นำเสนอเป็นรายงานให้กับกระทรวงโทษกับ ICC ก็คือศาลอาญาโลกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วว่ามีการกระทำที่อาจจะถือว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในราชอาณาจักรไทยคนที่ถูกเสนอชื่อโดยสำนักงานทนายความนี้ไปแล้วขออภัยนะมี1นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะ2นายสุเทพเทือกสุบรรณ3พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดา4พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ5พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา6พลเอกกิตติพงษ์เกตโกวิทย์7พลเอกทรงกิตติจักรบาท8พลเรือเอกกำธรผู้มีรัน9พลอากาศเอกอิทธิพรสุภวงศ์10พลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐ11นายธาริศเพ็งดิษฐ์12พลเอกวิทย์เทพศิรินทร์ณอยุธยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเก่า13พลเอกธีรวัฒน์บุญยประดับ14ผมไล่เลขถูกว่าพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณตอนนั้นเป็นเลขาเป็นรองเลขาตอนนี้เป็นเสรองแม่ทัพบอกว่าตอนนี้เป็นเลขาธิการเป็นเสนาธิการทหารบกนะครับอันนี้คือรายชื่อส่วนหนึ่งเบื้องต้นที่มีการส่งไปแล้วรายงานเป็นภาษาอังกฤษก็หนาประมาณนี้ครับก็เป็นไปแล้วผมก็เลยเรียนว่าเรื่องนี้น่าสนใจว่าประเทศไทยเราจะยังไงเมื่อเปรียบเทียบกับเคนยาแต่ผมเรียนว่าอายุความไม่มีกรณีของกัมพูชาเนี่ยเกิดขึ้นแล้ว30กว่าปีก็ยังมีการจับเข้าคุกมีการตัดสินไปเรื่อยๆวันนี้อาจจะลำบากหน่อยในแง่ของประเทศไทยแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลนี้อาจจะพยายามปกป้องคล้ายๆกับเคนยาก็ปกป้องเช่นเดียวกันผมจะเรียนเรื่องเบื้องต้นเพียงแค่นั้นผมก็เลยจะขอฟังประเด็นผมอยากเชิญท่านเรืองไกรได้ให้ความเห็นก่อนที่จะหมดเบรกแรกเชิญครับก็เอาเรื่องที่ท่านวิบูลถามเรื่องเงินเดือน นะครับคือถ้าเงินเดือนในส่วนของอปท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยครับดูแล้วน่าจะเป็นอำนาจของรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะมองในเรื่องนี้เป็นเกมทางการเมืองเพราะว่าถ้าขึ้นโดยผลงานของพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์ก็เสียเปรียบถ้ามีการเลือกตั้งใช่ไหมเพราะว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอบต.เนี่ยมีเป็นทั่วประเทศเนี่ยนะครับก็คือฐานที่จะทำหน้าที่ในการในเชิงหัวคะแนนเนี่ยได้เป็นอย่างดีใช่ไหมฮะอันนั้นเนี่ยแต่ในประเด็นที่ว่า
งบประมาณที่เข้ามาใช้เนี่ยมันก็คืองบส่วนท้องถิ่นที่กระจายอำนาจไปแล้วเขาก็จะต้องแบ่งงบส่วนท้องถิ่นก็คืองบภาษีก่อนจากประชาชนใช่ซึ่งถูกจัดสรรไปนะครับเขาก็จะไปจัดสรรตามระดับของรายได้แต่ละองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนะครับแต่ฐานเงินเดือนเนี่ยก็จะถูกแบ่งปันในงบประมาณที่เขาได้อยู่แล้วนะครับอันนั้นเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะกระทบกับฐานงบประมาณในภาพรวมเหมือนเงินเดือนของการขึ้นเงินเดือนข้าราชการซึ่งใช้งบกลางประมาณ 13,000 ล้านนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยก็คือว่าเพื่อไทยเนี่ยอยู่ข้างนอกเพราะไม่ได้บริหารแต่นี่คือภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ชิงเกมกันโดยเฉพาะเหนืออีสานนะครับแล้วการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา5คนเนี่ยนะครับก็อาจจะมองว่าเอ๊ะภูมิใจไทยเนี่ยเหมือนกับกระแสเริ่มมาแล้วกระสุนมีแต่กระแสเริ่มมาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประชาธิปัตย์เนี่ยก็ต้องมองในที่ลองวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับส่วนจำนวนเงินเนี่ยถ้ามากหรือน้อยเนี่ยนะครับถ้าไปเทียบเฉพาะอัตราส่วนอย่างเช่นถ้าเทียบกับสกสขอะไรเนี่ยนะครับก็อยู่ที่เหตุผลของแต่ละฝ่ายแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือตอนที่ทุกคนอยากจะเป็นเนี่ยไม่ได้มองปัจจัยแรกว่าเอ๊ะฉันไม่ชอบงานเนี่ยเพราะเงินเดือนน้อยเห็นไหมเหมือนกับเราเรียนมหาลัยเนี่ยเราอยากเป็นหมออยากเป็นอะไรเพราะว่าอยากมีรายได้เยอะแต่การเป็นนักการเมืองไม่ว่าท้องถิ่นหรือระดับชาติไม่มีใครมองเรื่องเงินเดือนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับถามง่ายๆวันนี้ต่อให้ตำแหน่งรัฐมนตรีไม่มีเงินเดือนแม้แต่บาทเดียวนะบอกว่ามี35ที่เนี่ยมีใครไม่อยากเป็นยกมือขึ้นว่ามีใครยกมือมือจะวิ่งกันเข้ามาอยากจะเป็นทั้งสิ้นนะครับอันนี้มุมมองการเมืองนะครับประเด็นอีกนิดเดียวนะครับลองข้ามมาดูในเรื่องของคดีที่เคนยากับคดีไทยซึ่งก่อนท่านไปเรื่องนั้นหน่อยถามก่อนชาวบ้านเขามองอย่างนี้ตามสื่อก็คือ2 3ประเด็นประเด็นที่1เขามองว่าเรื่องอย่างนี้น่าจะเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะมีการเลือกตั้งตกเขียวอันที่2ก็คือว่าเรื่องการขึ้นเงินเดือนเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องเพราะเป็นเงินภาษีอากรประชาชนจะต้องเกี่ยวข้องกับรัฐสภาเขาก็เลยจะมีการเตรียมเงินขึ้นเงินเดือนให้ส.ส.ส.ว.ด้วยเพื่อจะได้มีการผ่านตรงนี้ให้เพื่อเขาจะได้ประโยชน์จากการขึ้นเงินเดือนตรงนี้เราที่พูดตรงนี้ก็คือไม่ได้ไปอิจฉากำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ไปอิจฉาอบต.เทศบาลอบจ.ประการใดแต่ว่าคนมองว่านี่คือเกมการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็มีการเตรียมจะขึ้นเงินเดือนของท่านเรืองไกรกับคณะอีกด้วยก็ทำท่าว่าท่านก็ออกมาพูดอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็เพื่อนๆท่านหลายคนก็อาจจะไม่ชอบว่าอ้าวมาขัดลาบอีกเป็นไปได้ไหมคืออย่างนี้เดี๋ยวกลับมาประเด็นเงินเดือนอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับในส่วนของงบประมาณเนี่ยไม่กระทบแน่เพราะว่าพิจารณาไปแล้วงบกลาง 13,000 ล้านเนี่ยนะครับเงินเดือนส.ส.ส.ว.ที่ขึ้นงวดนี้นะขึ้นแค่ครึ่งปีหลังงบประมาณ630คน6เดือนเนี่ยตก12ล้านบาทเองหารออกมาได้ต่อหัวเนี่ย 9,000นะครับประมาณ 9,000 เศษนิดๆเพราะนั้นไอ้ตัวเรื่องงบประมาณเนี่ยไม่ใช่แล้วอีกนิดนึงที่อาจจะได้ยินว่ามีคนเนี่ยพยายามที่จะเห็นแย้งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นด้วยนะครับคนที่เห็นแย้งบางคนเนี่ยก็ไม่ได้มองกฎหมายนะครับโดยไปมองว่าเอ๊ะการที่รัฐบาลตาพระราชกิจสถิการไม่ถูกต้องตาเป็นพระราชบัญญัติอันนี้ผิดถนัดนะครับถ้าไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา196นะครับ196บอกชัดนะครับว่าผล เงินประจำตำแหน่งเขาไม่เรียกเงินเดือนนะเรียกเงินประจำตำแหน่งกับประโยชน์อย่างอื่นของสสสวเนี่ยให้ตราเป็นพระราชกิจสิริกาเพราะนั้นใครที่บอกแถลงออกมาต่อสื่อต่อประชาชนบอกว่าต้องไปให้ศาลปกครองฟ้องแล้วต้องเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยนะครับกลับไปอ่านรัฐธรรมนูญ196ให้ชัดๆเอาอย่างนี้นะครับก่อนที่จะไปเรื่องเคนยาเดี๋ยวเอาเคนยาไว้เบรกสองก็ได้ได้ครับเรื่องแรกเนี่ยมีท่านสมพรกับท่านอาจารย์สิงห์ทองจะมีอะไรนำเสนอไหมช่วงสุดท้ายนิดเดียวครับคือการที่จะขึ้นเงินเดือนนะครับหรือว่าขึ้นค่าตอบแทนเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยบ้านเมืองนะครับเกิดน้ำท่วมเกิดภัยต่างๆมากมายประชาชนก็มีความลำบากอยู่แล้วนักการเมืองจะขึ้นค่าตอบแทนโดยไม่ดูว่าประชาชนเนี่ยมีค่าตอบแทนอะไรบ้างเนี่ย
มันจะตรงข้ามกับความรู้สึกประชาชนจะเกิดปัญหานะครับอันนี้ผมเตือนว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะมากและจะมีปัญหากับการปกครองในระบอบนี้ทีเดียวครับผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับคือเรื่องตรงนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะซื้อเสียงล่วงหน้าคือประชานิยมเนี่ยนะครับวันนี้ตอนรัฐบาลนายกทักษิณท่านบอกว่าลดแลกแจกแถมเป็นเรื่องการหยิบยื่นให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนกับว่าให้ทานแต่วันนี้รัฐบาลกลับไปมุ่งในการลดแลกแจกแถมซุปเปอร์เลยสิ่งเหล่านี้มันจะกระทบถึงเรื่องของราคาสินค้าเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็สิ่งหนึ่งความเหลื่อมล้ำเรื่องของการปฏิบัติที่ไม่ระหว่างคนจนคนรวยแล้วก็คนมีรายได้น้อยกับคนที่ร่ำรวยนะครับผมฟังท่านเรืองไกรให้เหตุผลผ่านสื่อไปวันก่อนก็ประทับใจในคำพูดของท่านหลายเรื่องผมก็เป็นห่วงท่านอยู่เกรงว่าเพื่อนท่านจะไม่ชอบด้วยเหตุที่ว่าหลายคนจะสมาชิกรัฐสภานะครับหลายคนคงจะมองท่านเรืองไกรหมอนี่มาขัดลาบอีกแล้วคงจะได้เป็นอดีตสวแล้วในกระบวนการของอำนาจอย่างนี้ก็อาจจะมีการพยายามกันท่านออกไปจ่อวะท่านเดี๋ยวท่านทำนายไว้ล่วงหน้าเรื่องนี้ก็ไม่น่าห่วงหรอกครับผมเชื่อว่าท่านเรืองไกรก็คงยังได้ทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองต่ออายุก็ยังน้อยเดี๋ยวผมขอพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมามองเทพที่เคนยาแล้วกลับมามองไทยที่จะไปสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศเดี๋ยวสักครู่ครับขอพัก2นาทีสลิมเฮอร์บอลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง 1,500 บาท0837051234แล้วก็0837061234ก้าวล้ำไปกับอาณาจักรแห่งซีดีโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยรวดเร็วฉับไวใส่ใจทุกรายละเอียดหากคุณต้องการจัดทำแผ่นซีดี VCD DVD CDR พร้อมสกรีนแผ่นคมชัด4สีสอบถามได้ที่ CD Call Center โทร024557711หรือคลิกมาที่ www.cdcallcenter.com หากคุณกำลังมองหาเครื่องเสียงที่มีคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นแอมลำโพงไมค์มิกเซอร์และบริษัทที่ให้บริการจัดงานนอกสถานที่บริษัทสตาร์รอยัลอินดัสทรียินดีที่จะให้บริการและคำปรึกษากับท่านสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการติดต่อสอบถามได้ที่ประดิษฐ์เจริญซาวทุกสาขาโทร02-803-6040-4อิ่มอร่อยกับสเต็กเนื้อนุ่มชุ่มซอสสูตรพิเศษกับอีกสารพัดเมนูท่ามกลางบรรยากาศบ้านสไตล์ล็อกโฮมที่คุณจะต้องกลับมาอีกครั้งที่มาดามสเต็กเฮาส์มาดามสเต็กเฮาส์ย่านเดอะมอลล์บางแคหาง่ายที่จอดรถสะดวกสบายมาดามสเต็กเฮาส์ที่1เรื่องสเต็ก02-804-8590-3มาดามสเต็กเฮาส์พิถีพิถันทุกเมนูเพื่อคุณ